1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกมีการอำนวยความสะดวกให้อบรมผ่านทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ที่ www.dlt-elearning.com สำหรับนำมาประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก